อกันทีนะครับจบจบละเมาน้ำละไปไปไหนก็ไปนะนี่คือการหลอกลวงใช่ไหมใช่ไหมคือการหลอกลวงประชาชนใช่ไหมให้ออกไปสู้สู้เพื่ออะไรสู้เพื่ออะไรไหนบอกมาดิเพื่อจะมารวมกับเผด็จการเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำคืออะไรคืออะไรรับสร้างเพื่อมาประสบพันธ์กันใหม่อีกใช่หรือไม่ชู้ยังไม่เจ็บเท่านี้อ่ะวันนี้ก่อนพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่ขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเรื่องโหวตวันที่4เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับพรรคก้าวไกลนะครับภายใต้ข้อตกลงและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพรรคก้าวไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละท่านหรือมติของพรรคก้าวไกลก็แล้วแต่วันนี้เพื่อไทยฉีก MOU พี่รู้สึกบ้างรู้สึกร้องไห้ค่ะรู้สึกโคตรเจ็บปวดเลยยิ่งกว่าผัวมีชู้อ่ะเอาแบบนั้นก่อนอย่าแบบนั้นอ่ะแบบเหมือนกับโดนหักหลังอ่ะคือไม่โอเคคือไม่โอเคเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่มาจากทุ่งคูค่ะพี่นั่งรถไฟฟ้ามาค่ะพี่ยังมีของอีกที่บ้านอีกเยอะเลยค่ะเพราะพี่รักเพื่อไทยค่ะตอนที่เขาพี่รักไทยรักไทยเพื่อไทยพลังประชาชนไปทุกที่ไปเขมรไปทำพวกนักวุ่นนะไปเขมรเตะฟุตบอลกันกูก็ไปมันกืนเลือดนะคะคุณมันเหมือนกับคนอกหักอ่ะมันเหมือนคนเมื่อตั้งแต่ย่างประธานสภาแล้วพี่ก็รู้แล้วรู้แก้วแล้วอันนั้นเหมือนกับเหยียบหน้าอกอ่ะเหยียบหน้าอกแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกแบบว่าทำลายอ่ะคุณทำลายความหวังทำลายอนาคตของพวกเราอ่ะคุณทำลายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้คุณทำลายหมดแล้วไงเจ็บปวดกับผัวมีชู้โหเมียชู้ยังไม่เจ็บเท่านี้อ่ะวันนี้ก่อนตอนที่เขาแถลงข่าวร้องไห้ค่ะพี่ร้องไห้พี่รับไม่ได้ค่ะไม่สามารถรับได้แล้วพี่ต้องการให้นัทวุฒิที่เคยเป็นคนพูดบอกกับพี่
ที่หน้าสภาวันที่เลือกที่ไอ้มาร์กรอ7มันหนีอ่ะจากสภาแล้วไปเลือกนายกกันใหม่ที่ไหนไม่รู้จำชื่อไม่ได้นั่นแหละณัฐวุฒิพูดกับพี่บอกว่าพี่ครับพี่จะตามผมไปไหมพี่จะไปด้วยกันไหมจะตามไปไหมพี่บอกณัฐวุฒิว่าไปไงไปแล้วไปตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังไปอยู่ยังสู้อยู่ต้องการให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่แบบนี้วันนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสมัยหน้าอีก4ปีข้างหน้าพี่จะทำยังไงพี่ก็จะให้ความรู้กับคนทั่วไปพี่ก็จะสู้กับอีกพวกที่เป็นทุเรศที่อยู่ใน Facebook ที่บิดเบือนน่ะปูทางมาตั้งแต่บอกว่าไอ้ธรรมนัสน่ะไอ้ธรรมนัสน่ะคุณโอเคมั้ยที่ธรรมนัสไปติดคุกที่ออสเตรเลียเขาติดคุกไปแล้วนะมีนางแบบพวกเขาติดคุกไปแล้วนะแต่เขามาเป็นรัฐมนตรีไงซึ่งประเทศนี้มีคนดีๆอีกเยอะที่สามารถเป็นได้ไงโอเคครับจบแล้วสุดท้ายก้าวไกลก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยนะครับต่อไปเราก็พอกันทีนะครับจบละเมาน้ำละไปไหนก็ไปนะไปไหนก็ไปเลยครับเพื่อไทยครับไม่อยากร้องขอเธอไม่รักเธออีกต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะยังก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิม